สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูของว่าง่ายๆกันช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจนะคะก็ขอเกาะกระแสนิดนึงวันนี้เราเลยจะชวนมาทำอาหารที่มีความเป็นเจกินได้แล้วก็อร่อยนะคะเป็นของว่างทานเล่นเนาะเราจะทำเป็นปอเปี๊ยะวุ้นเส้นค่ะเป็นเวียนปอเปี๊ยะทอดสอดไส้วุ้นเส้นเนาะแล้วก็มันทำง่ายมากๆแล้วก็ใช้วัตถุดิบไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะก็จะมีวุ้นเส้นค่ะมีซอสเห็ดหอมแล้วก็อันนี้เป็นซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็มีน้ำตาลแล้วก็แป้งปอเปี๊ยะค่ะจริงๆส่วนผสมของเครื่องปรุงรสเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะคือจริงๆเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้กินเจแต่ว่าก็อยากหาเมนูอะไรที่แบบเอามาทำให้เพื่อนๆที่กินเจดูกันเนาะแล้วก็ส่วนวัตถุดิบอันไหนที่มันเจหรือไม่เจเพื่อนๆก็สามารถติติงได้เลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มีความรู้ลึกจริงๆว่าเจเนี่ยเขาสามารถกินเครื่องปรุงรสแบบไหนบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะซึ่งสมัยนี้ก็คือแบบมีพวกซอสต่างๆที่เกี่ยวกับเจออกมาเยอะมากๆเราก็ลองเลือกปรับใช้กันดูนะคะก็ถือเป็นว่าเราเอาเมนูของทันเล่นมาแบ่งปันเพื่อนๆละกันเนาะก็เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากการเตรียมตัวไส้กันก่อนไส้มันก็ไม่ได้ยากเพื่อนๆยิ่งเป็นเจยิ่งไม่ยากเลยเพราะว่ามันปรุงอะไรมากไม่ได้นะคะแล้วก็จริงๆไส้เนี่ยเราไม่ได้ปรุงอะไรเยอะเพราะว่าสุดท้ายเราก็กินปอเปี๊ยะกับน้ำจิ้มอยู่ดีนะคะอันนี้เราจะมีเป็นซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายไม่ส่งของรสชาติเพื่อนๆปรุงได้เองเลยนะแบบความจัดความเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้อยากให้มันเข้มมากแค่มันมีรสอ่อนก็พอนะสำหรับเรานะคะแต่สำหรับบ้านอื่นก็ตามสะดวกเลยวุ้นเส้นสดก่อนจะนำมาประกอบอาหารเอาไปล้างก่อนนะเนี่ยนะคะพอคลุกเคล้าจนเครื่องปรุงรสเข้ากันดีก็เรียบร้อยละเดี๋ยวเราเตรียมเอาเขาไปห่อกันได้เลยค่ะพอเราทำไส้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาห่อปอเปี๊ยะกันวิธีห่อมีหลายแบบมากก็เอาตามที่เพื่อนๆถนัดนะคะแต่ว่าถ้าใครห่อมันเป็นก็ทำแบบในคลิปก็ได้แต่ว่าเราอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้เพราะว่าเราพูดละเพื่อนๆอาจจะสับสนงงๆก็ดูเอาได้เลยสิ่งที่เราจะใช้ในการติดแผ่นแป้งเนี่ยใครจะใช้แป้งเปียกก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นไข่ขาวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะตรงปลายเขาเนี่ยนะเราจะเอาไข่ขาวนะคะมาทาโอ๊ยแต่ว่าถ้าเป็นเจเนี่ยน่าจะกินไข่ไม่ได้นะเพื่อนๆเราก็ต้องเปลี่ยนจากไข่เป็นแป้งเปียกหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างนึงที่มันจะสามารถติดได้จริงๆก็คือแป้งอ่ะเอาไปกวนกับน้ำแล้วก็ให้มันร้อนจนกว่าแป้งจะใสอ่ะก็เอามาใช้ได้เหมือนกันนะคะโอเคเนี่ยนะคะเรียบร้อยแล้วแบบนี้ทำแบบนี้ทุกๆชิ้นเลยนี่นะคะก็จะเป็นปอเปี๊ยะที่เราห่อเรียบร้อยแล้วด้วยความที่เราทำเองมันก็จะมีความใหญ่บ้างเล็กบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเตรียมเอาเขาไปทอดกันได้เลยค่ะวิธีการทอดก็เหมือนการทอดของทั่วไปเลยแต่ว่าเราจะใช้เป็นไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ง่ายนะไอตัวปอเปี๊ยะเนี้ยคือทอดให้แค่ให้ขึ้นสีก็พอเพราะว่าด้านในของเขาอ่ะมันเป็นวุ้นเส้นมันไม่มีเนื้อสัตว์นะคะวุ้นเส้นทอดแป๊บๆมันก็นุ่มแล้วนะอันนี้ก็ใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะแล้วก็รอจนกว่าน้ำมันจะเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ตัวปอเปี๊ยะของเราลงไปกันค่ะน้ำมันเริ่มร้อนๆนะคะเราก็ใส่ปอเปี๊ยะของเราลงไปทอดได้เลยค่ะพอเราทอดจนเขาสีสวยนะคะเพื่อนๆเราก็ตักเขาขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยง่ายมากและนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของปอเปี๊ยะวุ้นเส้นของเราในวันนี้ทำง่ายมากเพื่อนๆแล้วก็ใครกินเจกินได้แต่ว่าก็อย่าลืมปรับพวกเครื่องปรุงรสหรือว่าตัวผสานแป้งนะคะจริงๆตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะใช้ไข่ตั้งใจจะทำแป้งเปียกแป้งกวนแต่ว่ามันไม่ทันจริงๆก็เลยใช้เป็นไข่ขาวแล้วก็ลืมตัวนะเพื่อนๆว่าคนกินเจน่าจะกินไข่ไม่ได้อ่ะเนาะก็ลองเอาไปปรับไปเปลี่ยนดูว่าถ้าเรากินเจเราต้องใช้อะไรอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นของว่างง่ายๆที่
อร่อยแล้วก็ใช้เวลาทำไม่นานด้วยนะคะก็ลองไปทำกันดูค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เรามาฝากกันถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันค่ะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนำสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกคำติคำแนะนำมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ส่วนครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ